ริกแสบพร้อมต้อนรับว่าที่ดาวดวงใหม่สวยแซ่บเก่งครบเครื่องสมมงแชมป์คริกแซ่บไอดอลคนแรกของประเทศไทยรับเงินรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทบริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแซบจัดงานเขย่าวงการการประกวดด้วยการเปิดเวทีควิกแซบไอดอลคอนเทสต์2024โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สาวสวยไม่จำกัดเพศอายุระหว่าง 18-25 ปีมาร่วมปลดปล่อยศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์แบบไม่มีขีดจำกัดเพื่อคว้าโอกาสแจ้งเกิดในตำแหน่งควิกแซบไอดอลคนแรกของประเทศไทยพร้อมโอกาสร่วมงานกับควิกแซบเตรียมผลักดันน้องๆควิกแซบไอดอลในตำแหน่งต่างๆก้าวสู่สายงานที่ถนัดอย่างเต็มรูปแบบในงานแสดงนักร้องพิธีกรและอื่นๆอีกต่อไปสำหรับโครงการควิกแซบไอดอลคอนเทสต์นะครับปีนี้ก็เป็นการจัดครั้งแรกนะฮะก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนนะฮะสาวแซบอายุตั้งแต่18-25ไม่จำกัดเพศนะฮะที่มีความมั่นใจแล้วการแสดงออกได้มาแสดงความสามารถเพื่อได้รับโอกาสในการเป็นควิกแซบไอดอลคนแรกของประเทศไทยครับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมต้องมีอะไรหลักๆ ก็คือเป็นสาวแซบอายุระหว่าง18-25ซึ่งมีความมั่นใจแล้วกล้าแสดงออกเท่านี้แหละครับส่วนเรื่องเพศเราก็ไม่จำกัดเปิดรับเกณฑ์การตัดสินนะครับการทำเรื่องอะไรครับเกณฑ์การตัดสินก็จะมีหลายส่วนนะครับหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า performance บนเวทีนะครับสองก็คือความสามารถพิเศษนะครับแล้วก็สามก็คือไหวพริบในส่วนของการตอบคำถามแล้วก็ดูทัศนคติน้องๆครับเราจะดูภาพเป็นองค์รวมนะครับผมทักษะของน้องๆแต่ละคนนะครับเราจะเอาไปต่อยอดยังไงบ้างก็แน่นอนใช่ไหมพี่องค์ครับใช่ครับก็คือที่บอกตั้งแต่แรกนะครับเราเน้นที่ความมั่นใจและการแสดงออกส่วนความสามารถน้องๆก็จะแตกต่างกันไปซึ่งเราก็จะช่วยสนับสนุนในความสามารถต่างๆของน้องๆซึ่งมันสามารถฝึกกันได้ครับก็ท่านครับอยากเห็นอะไรกับเยาวชนวันนี้นะคะก็คือเป็นการรอบไฟนอลแล้วนะคะเรามีการคัดเลือกทางการออดิชั่นออนไลน์นะคะรวมถึงมีการแถลงข่าวไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะคะจะได้เห็นถึงศักยภาพของน้องๆทุกคนนะคะวันนี้คาดหวังว่าให้น้องๆทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็ไปพบกันนะคะกับไอคอนิกแบรนด์คนแรกของไทยค่ะถึงเรื่องรางวัลด้วยครับว่าน้องๆหลักๆไม่อยากให้โฟกัสที่รางวัลเป็นตัวเงินนะฮะซึ่งหลักๆก็คือการได้มีโอกาสร่วมทํากิจกรรมต่างๆกับควิกแซบตลอดทั้งปีนอกจากควิกแซบก็ยังมีพาร์ทเนอร์ต่างๆของควิกแซบซึ่งมันก็ตรงกับความสามารถของน้องๆไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเต้นรำหรือการแสดงออกพิธีกรต่างๆเราจะช่วยผลักดันน้องๆในส่วนของถ่ายแบบอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์อาจจะในส่วนของต่างๆเลยอาจจะเป็นนักร้องศิลปินหรือว่าแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างปีในปีแรกครับมีผู้เข้าร่วมครับเป็นการตอบรับค่ะก็คือหลักๆรอบปีนี้นะครับรอบมันเราจะเน้นกันที่ออนไลน์ออดิชั่นก่อนก็มีเกือบ100กว่าคนแล้วก็จะคัดเลือกมาเป็นรอบไฟนอลเนี่ย28คนครับในวันเนี้ยครับการตอบรับที่อย่างนี้ปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งจริงๆโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการที่เราตั้งใจจะทำต่อเนื่องไปทุกๆปีนะฮะนอกจากการประกวดก็คือเป็นการสนับสนุนน้องๆด้วยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความสามารถในการพัฒนาตนเองก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนอยากให้แต่ละท่านครับให้กำลังใจน้องๆที่จะลองจะไปประกวดยอมให้ก่อนเลยโอเคครับก็หลักๆเลยก็คือขอให้ทำให้เต็มที่ฮะก็มีความมั่นใจแล้วก็แสดงออกมาเสื้อว่าแต่ละคนมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วครับโชว์ความแสบความแซ่บออกมาให้กับทางกรรมการใช่แล้วปีนี้เป็นปีแรกนะคะดีใจมากๆที่น้องๆทุกคนนะคะให้ความสนใจกับแคมเปญการประกวดในครั้งนี้นะคะขอให้น้องๆทำให้เต็มที่นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถือว่าน้องๆได้โชว์ศักยภาพดีๆให้พวกพี่ได้เห็นสำหรับครูออฟฟี่นะครับจาก TCS Academy ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับประสบความสำเร็จบนเวทีนะครับได้เป็นควิกแซบไอดอลคนแรกของประเทศไทยนะครับให้น้องตั้งใจทำเต็มที่เลยนะครับสุดความสามารถเลยโชว์ศักยภาพน้องๆออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้องที่เป็นสาวพลัสไซส์ LGBT น้องผู้หญิงนะครับโชว์ออกมาได้เลยนะครับเราไม่จำกัดเพศนะครับวันนี้ฝากถึงกิจกรรมดีๆนะครับก็ยังไงก็ฝ
ากทุกคนนะฮะติดตามกิจกรรมดีๆของน้อง QuickSAP ได้ทาง Facebook และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะฮะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆทั้ง28คนนี้ด้วยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะซีโฟก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคลิกแล้วก็ได้รับรางวัลนี้มานะคะวันนี้ก็ทำเต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็ขอบคุณทางคลิกนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่ช่วยจัดงานนี้ขึ้นมานะคะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้พวกเราทำนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมานะคะทำให้คนที่มีความฝันแบบพวกเรานะคะได้ออกมาแสดงความสามารถค่ะขอบคุณมากๆค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรู้สึกว่าได้มิตรภาพดีๆนะคะกลับไปเยอะมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอผู้เข้าแข่งขันทุกคนในวันนี้นะคะรวมไปถึงว่าวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสโชว์ความสามารถพิเศษถือว่าต้องขอบคุณ QuickSAP มากๆที่ให้โอกาสพวกเราเนี่ยได้ออกมาแสดงศักยภาพที่พวกเรามีค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทุกคนสปอนเซอร์ทุกคนแล้วก็ทางควิกด้วยนะคะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับตำแหน่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาฟังนะคะก่อนอื่นนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางควิกแล้วก็ทางพี่ทีมงานทุกคนนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราก็ต้องลงทุนเราก็ต้องแบบฝึกเดินสู่นั่นสู่นี่เหนื่อยมันแบบมากวันนี้ก็สำเร็จแล้วเราเข้ามาเป็นทีมของ QuickSAP ได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูแล้วก็ให้โอกาสค่ะขอบคุณค่ะ